็นน้ำหอมเยอะๆที่เราสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็พี่ๆพนักงานทุกคนก็คือเวลคัมมากเป็นความรู้สึกบายตามใจตัวเองไว้ก่อนอยากเที่ยวก็ไปไม่ไหวก็กลับมานอนไม่เคยเป็นเดือดเป็นร้อนจึงได้มาพบกับเธอทำไมไม่รู้แต่รู้ว่าอยากใกล้ชิดหัวใจมันเริ่มออกฤทธิ์ชอบคิดอะไรเพ้อเจอเพิ่งเจอเมื่อกี้ก็ยังจะท้องเธอเข้านอนก็ยังจะเพ้อคิดถึงแต่เธอเรื่อยไปลองได้ช่วยร้องต้องส่องกระจกแต่เช้าทุกวันยืนหมุนมันดูอย่างนั้นเพื่อความมั่นใจอยากทำตัวเองให้ดูดีให้เธอชื่นใจเป็นอะไรที่มันไม่เคยแต่เป็นไปแล้วและคงจะหยุดไม่ไหวแล้วเธอล่ะเคยบ้างไหมอาการเหมือนกันไหมเธอถ้าหากเธอนั้นก็เป็นเหมือนกันเสมอสรุปว่าฉันกับเธอเราคงต้องเป็นแฟนกันขอดังกว่านี้ได้ไหมคะสุดยอดสวัสดีทุกคนเลยนะคะเพิ่งเจอเมื่อกี้จะโทรหาเธอเข้านอนก็ยังจะเพ้อคิดถึงแต่เธอเรื่อยไปต้องส่องกระจกแต่เช้าทุกวันยืนวนมันอยู่อย่างนั้นเพื่อความมั่นใจอยากทำตัวเองให้ดูดีให้เธอชื่นใจเป็นอะไรที่มันไม่เคยแต่เป็นไปแล้วแล้วคงจะหยุดไม่ไหวแล้วเธอละเคยบ้างไหมอาการเหมือนกันไหมเธอเธอหากเธอนั้นก็เป็นเหมือนกันเสมอสรุปว่าฉันกับเธอเราคงต้องเป็นแฟนกันสรุปว่าฉันกับเธอเราคงต้องเป็นแฟนกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเพลงนะคะเพลงนี้เนี่ยความหมายน่ารักมากเลยนะคะถ้าช่วยพวกเราร้องได้เนี่ยช่วยร้องกันด้วยนะคะร้องไม่ได้ก็โบกไม้โบกมือก็ยังดีใช่ช่วยกันเต้นก็ได้ค่ะเพลงนี้เต้นได้นะคะมาเลยครับผมก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็ดูไม่ออกก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยอะไรแบบนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกดาเมจไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวางส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกคนชอบที่เธอใจดีนะก่อนและชอบเอาใจเธอมาตลอดแต่จะให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือก
ไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันช่วยร้องหน่อยได้ไหมคะเป็นมุกอยากให้ทุกคนช่วยร้องถึงเท่าไหร่แล้วแล้วก็แชมพูรอยยิ้มแววตาที่สมองอยู่ฉันก็ดาวไม่ออกดาเมจไหนอะไรที่พอจะทำให้เธอโดนใจแอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่คือแบบไหนอยากให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบหน่อยได้ไหมเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันรอบเธอแบบนี้มาที่เธอเป็นทุกครั้งชอบที่เธอใจดีนะก่อนแล้วชอบเอาใจเธอมาตลอดแต่ถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้บางทีเธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอใจดีนะก่อนแล้วชอบเอาใจเธอมาตลอดแต่ถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอวงเธอทั้งตัวแล้วกันขอบคุณค่ะวู้และนี่คืออิงฟ้าชลัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนหน่อยเขามารอแบบว่าโอ้โหดักเจอมากกริสลบวันนี้ด้านบนด้านล่างทักทายได้เลยจ้ะอิงฟ้าชลัดได้ค่ะอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีค่ะที่สุดแบบที่สุดแบบว่ามีอิงฟ้าก็ต้องมีชาร์ลอตมีฟ้าก็ต้องมีชาเปิดตัวมาด้วยเพลงน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าอยากให้เปิดตัวด้วยเพลงที่เป็นเอกลักษณ์สักหน่อยนะคะอันนี้รีเควสต์มาเลยนะคะทางอีเวนต์บอยได้รีเควสต์มาบอกว่าอยากจะฟังเป็นการเต้นฟังแบบว่าอยากจะฟังเป็นการเต้นอ๋อไม่ใช่อยากจะดูเป็นการเต้น นะคะเพลง Baila Conmigo ก็คือว่าเพลงที่อิงฟ้าเต้นนั่นแหละอ่ะมิวสิกมาเฮ้เฮ้เฮ้พร้อมกันไปชาร์ลอตด้วยไปชาร์ลอตอยากย่อเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่ากระโปรงไม่อำนวยนะคะเพลงนี้มานะคะถือว่านะคะอิงฟ้าชาร์ลอตได้มาเยือนที่นี่แล้วะนะคะประกาศศักดาว่ามาเยือนที่นี่ค่ะ Eve and Boy นะคะสาขา The Underground นะคะวันนี้ค่ะมาร่วมงานนะคะ Eve and Boy K Beauty นะคะเป็น Pop Up Cafe นะคะได้มาเจอแฟนๆทุกคนด้วยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะโหยิ่งรู้ว่าเป็นแบบ Eastern Boy เนี่ยเราก็แบบเข้าไปใช้บริการบ่อยอยู่แล้วเข้าไปซื้อของบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้แบบดีใจที่ได้มางานอีเวนต์แบบนี้เพราะว่างานน่ารักมากนะคะแล้วก็มีแฟนคลับแบบมาได้พบปะหน้าตากันอะไรเงี้ยมากมายนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง Eastern Boy ด้วยนะคะพูดไปหมดแล้วสักหน่อยสักหน่อยก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่เชิญเรา2คนมาในงานวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาให้กำลังใจมาเชียร์กันแล้วก็มารอกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใจจิตใจจ่อที่จะเข้าไปช้อปปิ้งแล้วค่ะปกติค่ะปกติช้อปปิ้งที่ Event Boy บ่อยไหมแล้วก็สินค้าที่มักจะเลือกซื้อที่ Event Boy คืออะไรบ้าง
บ่อยค่ะบ่อยส่วนมากจะเป็นเครื่องสำอางค่ะเพราะว่าต้องใช้ทุกวันค่ะแล้วก็พวกจะเป็นแบบบำรุงหน้าบำรุงผิวหน้าด้วยความที่ว่าร้านเดียวจบเลยมีทั้งเมคอัพมีทั้งบำรุงมีทั้งน้ำหอมคือแบบมีเยอะมากให้เลือกสรรก็ถ้าจะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นเครื่องสำอางค่ะค่ะคล้ายๆกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางแล้วก็น้ำหอมบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครีมบำรุงหน้าค่ะก็วันนี้นะคะอีฟแอนด์บอยนะคะเขาจัดมาค่ะเป็นป๊อปอัพคาเฟ่นะคะ K Beauty อยากให้ช่างอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตต์เชิญชวนหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะมีพี่ๆนะคะที่ถ่ายทอดทางสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านให้มาช้อปปิ้งนะคะที่อีฟแอนด์บอยเดียร์เดอะกราวด์หน่อยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยู่บริเวณนี้นะคะหรือว่าอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งที่ Event Boy ได้นะคะเขามีแอปพลิเคชันให้เลือกด้วยสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะมาที่สถานที่นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็น Eve and Boy สาขาไหนนะคะคือเข้าไปเนี่ยคือครบจบอยู่ในที่เดียวอยู่แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนไปช้อปปิ้งกันเยอะๆเพราะว่าเขาเรียกว่าการผ่อนคลายทั้งอ้อมของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยคือการช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาหาความสุขกันได้ใน Eve and Boy ค่ะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเครียดเนาะสมมติถ้าเครียดนะคะมันก็ต้องหาทางระบายออกเนาะก็คือการช้อปปิ้งนะคะแล้วก็สินค้าอย่างเดียวนี่ไม่ทำให้เราหายเครียดแน่นอนที่ Eve and Boy นะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายร้อยแบรนด์นะคะเป็นหมื่นๆรายการนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะจัดเป็นโปรโมชั่นนะคะจัดเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะ K Beauty Pop Up Cafe ด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ค่ะอิงฟ้ากับชาร์ลอตต์นะคะยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมมาเล่นกันด้วยมีเกมมาเล่นกันด้วยค่ะคุณขานะคะเกมของเรานะคะเกมชื่อว่าใจของเรามันตรงกันไหมเฮ้ยถ้าจะยากเลยถ้าจะยากปกติอะปกติเป็นคนที่รู้ใจกันไหมหรือว่าเฮ้ยมองตาปุ๊บรู้เลยว่าจะเลือกอันนี้จะซื้ออันนี้ไหมต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันไม่ชอบอะไรไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยทำให้อาจจะอยู่ด้วยกันได้แตกต่างแต่ลงตัวเช่นอะไรบ้างที่อันนี้อิงฟ้าชอบอันนี้ชาร์ลอตไม่ชอบแต่ว่าอันนี้อิงฟ้าไม่ชอบชาร์ลอตชอบผักบุ้งค่ะผักบุ้งใช่อันนี้เรารู้ไหมทุกคนรู้ไหมรู้ใครไม่ชอบผักบุ้งคือจริงๆอ่ะชอบผักบุ้งทั้งคู่แต่ว่าน้องจะชอบกินใบแต่ว่าพี่ชอบกินก้านอ๋อใช่ใช่ก็เลยทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้ไม่แย่งกันจะได้ไม่แย่งกันอยู่ด้วยกันได้เวลาสั่งเย็นตาโฟมาอะไรอย่างเงี้ยคนนึงกินใบคนนึงกินก้านไปได้แล้วผัดผักบุ้งอะไรอย่างงี้เธอกินไหมกินกินค่ะแต่ว่าแบ่งกันกินก้านกินใบคือชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบคนละส่วนใช่ใช่โอเคมีอะไรอีกไหมที่คนนึงชอบคนนึงไม่ชอบที่พอจะนึกได้มีไหมจ๊ะคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบแล้วใช่ใช่หรือว่าเป็นแบบว่านิสัยก็ได้หรือว่าเป็นแบบว่ากิจกรรมอะไรอย่างงี้ก็ได้คนหนึ่งชอบเดินป่าคนหนึ่งชอบช้อปปิ้งคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันอาจจะแบบว่าเลี้ยงสัตว์เหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงกันคนละแบบน้องก็จะเลี้ยงกระต่ายเราก็จะเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยใช่ถือว่าเป็นคนรักสัตว์เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันก่อนเธอว่าไหมมันจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันก่อนเสร็จแล้วก็คือว่าแตกต่างในรายละเอียดอะไรว่าไปแตกต่างแต่ลงตัวค่ะ อันนี้ว่าไม่ใช่ความชอบละอันนี้น่าจะไม่ใช่ความชอบละนะคะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาวัดใจกันหน่อยนะคะดูว่าจะทายใจกันถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ยิงฟ้ากับสล็อตนะคะเป็นอยู่ทีมเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะท็อปสเปนเดอร์จะขึ้นมาเล่นเกมกับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการทายใจว่าจะทายใจถูกไหมว่าเขาทั้งคู่นะคะจะเลือกอะไรตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเราเล่นสมมติว่าเล่นแต่ว่าต้องพูดขึ้นพร้อมกันนะพูดเพื่อนพร้อมกันสมมติว่าอิงฟ้ากับชาร์ลอตเนี่ยแยกกันแล้วก็พี่ถามว่าท้องฟ้าหรือว่าภูเขาอ่ะนึกในใจนะแล้วตอบพร้อมกันนะท้องฟ้าหรือว่าภูเขา1 2 3ภูเขาค่ะอันนี้รู้กันมาก่อนปะไม่เคยถามกันไม่เคยคุยกันเรื่องเที่ยวภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่แต่ว่าเคยแบบคุยกันเรื่องแบบว่าสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่อยากไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอยากไปทะเลเราอยากไปภูเขาอะไรเงี้ยทราบกันแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็ว่าภูเขาทำไมถึงชอบภูเขาชาร์ลอตชอบธรรมชาติชอบบรรยากาศที่แบบว่าขึ้นไปบนภูเขาเราได้เห็นวิวรอบๆอะไรอย่างเงี้ยชอบเขาชอบภูเขาหรือว่าชอบเขาก็แน่เอาตรงๆไม่ต้องถามว่าชอบเขาแล้วไม่ชอบเราหรอนิดนึงชอบภูเขาที่มีเขาอยู่อ่ะ
ี๋ยวรวบรวมให้นะเดี๋ยวรวบรวมให้นะอันแรกถามว่าชอบภูเขาโอเค2คนชอบภูเขาเหมือนกันนะคะดิงฟ้าบอกว่าอ้าวชอบเขาแล้วไม่ชอบเราหรอเออดอกที่1ชาร์ลอตพูดว่าชอบภูเขาที่มีเขาอยู่ด้วยที่สุดที่สุดแบบนี้นะแบบนี้นะคะว่าแต่เขาคือใครว่าแต่เขาเป็นใครว่าแต่เขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราเล่นเกมแบบนี้กันนะคะแต่ว่าในเกมนี้นะคะอิงฟ้าชาร์ลอตต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะต้องมีการปรึกษากันว่าจะเลือกอะไรนะคะเพื่อเป็นคำตอบนะคะแล้วก็เล่นเกมกับท็อปสเปนเดอร์ทางด้านล่างนะคะขอเชิญค่ะอันดับ1นะคะ1 2 3 4 5เป็นทีมที่1ค่ะเราไปอยู่ทางด้านข้างดีกว่านะคะเราไปอยู่ทางด้านข้างดีกว่าเชิญเลยค่ะ1 2 3 4 5เล่นทีละ1ท่านนะคะเล่นทีละ1ท่านนะคะค่ะท่านที่1ค่ะท่านที่1สวัสดีค่ะท่านที่1ชื่ออะไรคะคุณเมย์นะคะคุณเมย์จุ๊กจิ๊กยุกยิกยุกยิกกันอยู่2คนพวกฉันมันคืออากาศละมั้งตรงเนี้ยเนาะเกมของเรานะคะอย่างที่บอกไป2คนต้องตอบเป็นคำตอบเดียวนะคะและคุณเมย์ต้องตอบ1คำตอบนะคะเราต้องเดาใจว่าเขา2คนจะเลือกอะไรนะคะเขา2คนจะเลือกอะไรข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะในข้อแรกเดี๋ยวตกลงกันนะฝั่งนี้เดี๋ยวตกลงกันนะข้อแรกนะคะบิงซูหรือว่าต็อกบ็อกกี้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเราเลือกกันนะสองคนมันได้ยินหรอมันเข้าใกล้กันอีกหน่อยสิมันได้ยินหรออืมนะเราเลือกไว้นะบิงซูหรือต็อกบ็อกกี้พร้อมนะแป๊บนึงอันนี้คุยเรื่องสัพเพเหระกันหรือเปล่าสองคนนะบิงซูหรือต็อกบ็อกกี้นะคะเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วตอบพร้อมกันนะคะค่ะ1 2 3ต็อกบ็อกกี้ค่ะทำไมรู้ใจเขาอ่ะคุณเมย์ก่อนแล้วกันเนาะคุณเมย์ทำไมคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยเลือกต็อกบ็อกกี้ก็เขาน่าจะชอบอาหารเกาหลีค่ะชอบอาหารเกาหลีแต่บิงซูก็น่าจะเป็นของหวานเกาหลีนะอืมแล้วทำไมเราเลือกต็อกบ็อกกี้จริงๆหนูไม่ชอบน้องคู่ค่ะแต่ว่าน้องเขาชอบต็อกบ็อกกี้อ๋ออะไรที่เขาชอบเราก็ชอบหมดนั่นแหละอย่างงี้เราเป็นสายแป้งเหรอเราชอบกินแป้งเหรอว่ายังไงหนูชอบกินของคาวมากกว่าของหวานอ๋อโอเคชอบกินของคาวมากกว่าของหวานนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกต้องค่ะเฮ้ยในจอฉันสวยเหมือนกันนะว่าไปถ้าฉันยืนตรงนี้เป็นมิสแกรนได้เหมือนกันนะเธออ่ะเธอดำเนินรายการเดี๋ยวฉันอยู่ฝั่งนี้เองเรามาทีมเดียวกันไม่ละตอนแรกอ่ะคิดว่าจะใส่สูทแบบนี้ด้วยถ้าใส่สูทแบบนี้มากชน3ค่ะชนเลยชิมิชิมินะคะว่าไปข้อ2ค่ะคุณขาข้อ2นะคะมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์นี่สำนองสำเนียงเขาได้นะสำนองสำเนียงเขาได้มาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องมาซื้อที่ Eve and Boy Eve and Boy นะคะมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์เตรียมตัวนะ1 2 3มาสคาร่าอุ้ยรู้ใจเขาหมดเลย2คนแล้ว2คนเลือกมาสคาร่าจริงๆมั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นมาสคาร่ามากกว่าอายไลเนอร์เพราะว่าสมมติเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ติดปัดขนตาก่อนเสมอก่อนที่จะกรีดตาอ๋อใช่ค่ะเหมือนว่าขนตานี่เป็นหน้าต่างของหัวใจใช่มันทำให้เราดูตาหวานขึ้นใช่มั้ยตาหวานนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะคุณอะไรลืมถามชื่อเมย์เหมือนกันคุณเมย์จะชื่อเมย์กัน5คนเลยเหรอคะตรงนี้หรือว่าไงเอ่ยคุณต่อไปคุณเมย์ไม่ใช่คุณอะไรคะคุณเดียวนะคะคุณเดียวพร้อมข้อ3นะคะเลือกเป็นกรุงโซลหรือว่ากรุงเทพกรุงโซลหรือว่ากรุงเทพกรุงโซลหรือว่ากรุงเทพนะกรุงโซลหรือว่ากรุงเทพนะคะพร้อมนะโอเคกรุงโซลหรือว่ากรุงเทพ1 2 3กรุงโซลค่ะอุ๊ยแล้วคุณเดียวเลือกเลยนะกรุงเทพเขาเลือกกรุงเทพแล้วทำไมเราถึงเลือกกรุงโซลอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวก็ต้องมาช้อปปิ้งนะคะที่แบนบอยเขาเพราะว่ามีว่าเดี๋ยวว่าจะได้จับสลากแล้วก็ไปที่เกาหลีนะคะเลือกเป็นกรุงโซค่ะนะคะผิดไปนะนะคะต้องโดนลงโทษนะคะอายัดเงิน 10,000 บาทให้ดิฉันเลยเดี๋ยวฉันจะมาช้อปปิ้งที่แบนบอยคุณอะไรคะพิมค่ะคุณพิมนะคะคุณพิมนะคะในข้อ4นะคะเลือกเป็นกาแฟหรือว่าชานมเอ้ยอะไร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 เลือกใหม่เป็นกาแฟหรือว่าแกฟ้าว้าวกาแฟหรือว่าชานมนะคะ
ชานมนี่จะเกิดได้นะคะตอนเรานอนคว่ำนะคะเรียกว่าชานมยังไงยังไงมันต้องมีอะไรเดี๋ยวโดนจี้หนึ่งสองสามชานมชานมชานมมันมีที่มาที่ไปยังไงไหนพูดชอบกินชานมชอบกินชานมพี่ฟ้าไม่ชอบกินกาแฟอ๋อพี่ฟ้าไม่ชอบกินกาแฟก็เลยเป็นชานมตอนแรกก็ชอบค่ะได้ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะคุณอะไรคะพิมค่ะคุณพิมนะคะสำหรับคุณพิมนะคะเลือกเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าส้นสูงข้อนี้ไม่ต้องคุยกันเลยเหมือนรู้ใจกันเหมือนมองตาก็แบบเออโอเค1 2 3ผ้าใบผ้าใบค่ะผ้าใบสาวๆถ้าเลือกได้ก็เลือกผ้าใบแหละเนาะใช่มันลุยๆไงสบายๆใช่มั้ยเออนะคะแต่ว่าทํางานก็ต้องใส่ส้นสูงแหละเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะปกติก็จะชอบคล้ายๆกันเหมือนกันนะหลายๆอย่างบางอย่างค่ะบางอย่างเนาะยังมีอีก5ท่านค่ะยังมีอีก5ท่านเชิญอีก5ท่านเลยค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยกวางค่ะคุณวากวางคุณกวางนะคะคุณกวางนะคะของคุณกวางค่ะให้เลือกระหว่างลิปสติกหรือว่าบลัชออนลิปสติกหรือว่าบลัชออนพร้อม1 2 3ลิปสติกค่ะถูกมั้ยถูกทำไมถึงเลือกเป็นลิปสติกมาก่อนบลัชออนคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่ทำให้แบบใบหน้าเราเปลี่ยนมากที่สุดสมมุติว่าเปลี่ยนสีเป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยน้องงานเช้างานเย็นอะไรว่าไปนะคะคุณอะไรเอ่ยแท็บค่ะคุณแอปแท็บแท็บคุณแท็บท็อปแท็บท็อปแท็บโอเคได้นะคะเลือกเป็นกิมจิหรือว่ารามยอนกิมจิหรือว่ารามยอนรามยอนก็คือว่าเป็นบะหมี่เกาหลีอย่างนั้นค่ะพร้อม1 2 3รามยอนค่ะอุ๊ยผิดนะผิดนะทำไมถึงเลือกรามยอนมาอีกแล้วชอบกินเส้นชอบกินเส้นต๊อกบ็อกกี้ก็กินนะคะรามยอนก็กินนะคะชอบกินเอาไปไว้ตรงไหนหมดคะมันออกกำลังกายอ่ะเนาะนะคะชอบกินก็ต้องออกกำลังกายแบบอุ๊ยเปลี่ยนไปแล้วแต่ไวมากคุณอะไรคะแคชค่ะแคชคุณแคชนะคะคุณแคชนะคะสำหรับคุณแคชค่ะให้เลือกเป็นแก้มหรือว่าหน้าผากข้อนี้เราไม่ให้ตอบหรอกเราจะให้ชี้เลยเลือกเป็นแก้มหรือว่าหน้าผากนะเลือกเป็นแก้มของหรือหน้าผากนะชี้อะไรนะยังไงยังไงยังไงเออพร้อมนะแก้มหรือว่าหน้าผาก1 2 3หน้าผากอ๋อหน้าผากเออไอ้ต้องหน้าผากแล้วพี่เค้าเลือกอะไรอ่ะพี่เค้าเลือกหน้าผากใช่อันนี้เป็นหน้าผากนะคะอันนี้เป็นหน้าผีนะคะอย่าลืมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ทําไมเป็นหน้าผากมันน่าจะแบบอบอุ่นค่ะเป็นฟีลแบบส่งมอบความอบอุ่นอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้บอกเลยหรือว่าอะไรยังไงรายละเอียดเขายังไม่ได้บอกเลยเราเนี่ยโอ้โหหน้าผากส่งมอบความอบอุ่นแล้วแก้มได้แล้วเหรอหน้าผากเอาวัดไข่อะเนาะวัดไข่วัดไข่แก้มได้แล้วเหลือหน้าผากโอเคมาร์คแล้วนะคะมาร์คแล้ว1คุณอะไรคะปลาทูค่ะคุณปลาทูนะคะคุณปลาทูค่ะเดี๋ยวเสร็จงานเอาไปยำเลยนะคะฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าฤดูรักอ๋อไม่ใช่ฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาว1 2 3ฤดูหนาวค่ะตอบว่าฤดูหนาวทำไมถึงเลือกฤดูหนาวชอบอากาศหนาวๆเขาชอบอะไรเราก็ชอบหมดทุกอย่างชอบเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันมันสบายอ่ะเนาะฤดูหนาวอากาศมันเย็นดีอ่ะเนาะมาจ้ะสุดท้ายแล้วคุณอะไรคะคุณนิวคุณนิวค่ะเลือกนะคะอุ๊ยอันนี้มันแบบว่าเฮ้ยชุด1 piece หรือว่า2 piece 1 piece หรือว่า2 piece นะคะ1 piece หรือว่า2 piece นะคะถ้าเลือก2 piece เดี๋ยวฉันเปลี่ยนเลยแล้วก็เอาใส่ให้ดูเลยนะคะตอบว่าอุ๊ยอุ๊ยลังเลมันเกิดอาการลังเล1 2 3 2 piece ค่ะถูกไหมถูก2 piece ค่ะทำไมเพราะว่ามันน่าจะแบบเห็นสัดส่วนมากกว่า1 piece ใช่ค่ะแล้วมันก็น่าจะใส่สบายกว่าไหม2 piece น้อยจริงๆแล้วอ่ะเนาะนะคะโอเคถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเราก็ได้รู้ใจกันทั้งคู่นะคะไปพอหอมปากหอมคอนะคะโอเคได้ค่ะนะคะอ่ะก็ได้รู้นะคะรู้ใจกันไปทั้งคู่นะคะแต่ว่านี้เขาให้ตอบ
ให้เหมือนกันถ้าเกิดว่าในรายละเอียดต่างๆก็อาจจะมีความชอบหรือว่าความไม่ชอบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าอยู่ด้วยกันน่ะเนาะมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมีอรุมอร่วยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ต้องถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตอบเอ๊ะอะไรงานอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นะคะอ๋อโทษนะคะเรามีรางวัลนะคะเป็นรางวัลนะคะน่ารักนะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ของเราด้วยนะคะที่วันนี้มาในงานของเรานะคะเดี๋ยวจะเป็นการถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราให้ท็อปสเปนเดอร์ทั้ง10ท่านนะคะได้ขึ้นถ่ายภาพกับอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตนะคะแบบ2ต่อ1นะคะแต่ขออนุญาตไม่เซลฟี่เนาะเดี๋ยวเรามีทีมงานถ่ายภาพให้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญค่ะท่านแรกค่ะเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเป็นรูปโพลารอยด์นะคะเดี๋ยวจะมีลายเซ็นนะคะของน้องๆทั้งคู่ด้วยนะคะในระหว่างนี้นะคะด้านหน้าด้านในนะคะประชาสัมพันธ์นะคะเดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถนะคะเข้ามาช้อปปิ้งนะคะใน Eve and Boy ของเราได้นะคะตอนนี้ค่ะมีกิจกรรมนะคะ Eve and Boy K Beauty Pop Up Cafe นะคะไอเทมโซฮิตช้อปง่ายไม่ต้องพรีเลยค่ะคุณขาเรายกมาให้ที่ Eve and Boy แห่งนี้นะคะเพราะว่าเรารวบรวมนะคะสกินแคร์เกาหลีค่ะมากกว่า100แบรนด์นะคะและมากกว่า 10,000 รายการนะคะมาให้ทุกคนได้ช้อปแบบจุใจเขาลดราคากันด้วยนะคะลดราคามากสุดๆถึง 60% นะคะของแถมก็จัดหนักนะคะครบทุกไอเทมสกินแคร์เมคอัพแล้วก็มาสก์ต่างๆคุณขายังสามารถมีแพ็กเกจทัวร์เกาหลีนะคะเราสามารถลุ้นได้ด้วยนะคะเมื่อใช้จ่ายผ่านอโตมี่นะคะเอาใจสาย K Beauty แบบสุดๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ค่ะอิงฟ้าชาร์ลอตนะคะบอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากจะไปเกาหลีไปเที่ยวด้วยนะคะยังไงมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะเพื่อลุ้นนะคะทั้งอีแวนบอยเขาพาอิงฟ้าชาร์ลอตไปเขาว่าจะพากอจิไปด้วยนะคะหรือเปล่านะเขาจะพาคุณอูนไปด้วยนะ นะคะเข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะคะเรามาลุ้นกันได้นะคะเชิญเลยค่ะทีละท่านได้เลยนะคะด้านหน้าด้านไหนได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกท่านนะคะหลังจากภาพเดี่ยวนะคะขออนุญาตนะคะเป็นกรุ๊ปช็อตนะคะท็อปสเปนเดอร์ทั้ง10ท่านนะคะบนเวทีเช่นเดียวกันนะคะกิจกรรมต่างๆในงานเรานะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะรามยอนบาร์ก็มีนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในงาน K Beauty ของเรานะคะครบ 1,000 บาทขึ้นไปค่ะจะได้รับบะหมี่เกาหลีฟรีนะคะแล้วก็ลุ้นรับเป็นบิวตี้รามยอนนะคะใครที่โชคดีก็รับไปเลยนะคะเป็นบิวตี้ไอเทมสุดเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็มีโฟโต้บูธด้วยค่ะทุกคนนะคะสามารถเข้ามาถ่ายรูปโฟโต้บูธของเราได้นะคะยกมาค่ะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในงาน K Beauty นะคะครบ500บาทขึ้นไปหรือว่าเป็นคอตตอนแคนดี้ค่ะสุดน่ารักเลยนะคะเราจะมอบให้นะคะไม่มีขั้นต่ำเลยนะคะเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะคะทุกคนค่ะด้านหน้าด้านในนะคะเดินเข้ามาได้เลยนะคะที่ Eve and Boy นะคะสาขา The Underground นะคะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสาวๆ Eve and Boy ค่ะคุ้มแบบคูณ2ไปเลยนะคะสำหรับสมาชิกค่ะรับคะแนนเพิ่มเติม2เท่านะคะเมื่อซื้อสินค้า K Beauty เลยนะคะและตอนนี้ค่ะมาค่ะกรุ๊ปช็อตนะคะ10ท่านนะคะบนเวทีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะใครถ่ายรูปนะคะโพสต์ลงโซเชียลต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กนะคะ Eve and Boy X Infa Charlotte นะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะ EBK Beauty 2022นะคะงาน Eve and Boy ของเรานะคะ Eve and Boy K Beauty Pop Up Cafe ค่ะของเรานะคะจะอยู่ยาวๆกันไปเลยนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะปี2570เลยดีไม่ค่อยอีก5ปีข้างหน้าไม่ดีนะคะเพราะว่า Eve and Boy ของเรามีโปรโมชั่นดีๆมีกิจกรรมดีๆต่างๆมากมายนะคะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะมีถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะที่ Eve and Boy สาขา The Underground สยามสแควร์1นะคะหรือว่าใครนะคะจะไปช็อปนะคะเครื่องสำอางเกาหลีต่าง
างๆนะคะก็ไปได้ที่ K Beauty นะคะทั้ง16สาขาทั่วประเทศของ Eve and Boy หรือว่าจะช็อปง่ายๆค่ะผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเว็บไซต์ค่ะ eveandboy.com นะคะรีบมาช็อปกันได้เลยแบบไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะหลายๆคนนะคะอยากได้เครื่องสำอางเกาหลีแต่ว่าต้องเฮ้ยเสียเวลาพรีออเดอร์นะคะต้องรอกันนะคะ15วันบ้าง20วันบ้างนะคะแต่ว่าถ้ามาช้อปปิ้งที่ Eve and Boy นะคะในโซน K Beauty คือไม่ต้องรอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ10ท่านขอบคุณมากนะคะรบกวนค่ะขออิงฟ้าชาร์ลอตบนเวทีถ่ายภาพคู่กันนะคะเชิญเลยค่ะถ่ายภาพคู่กันนะคะอิงฟ้าชาร์ลอตเชิญเลยค่ะโอเคขอดิฉันไปทางด้านนี้ขอโทษนะขอโทษนะคะขอโทษค่ะค่ะกล้องด้านหน้าเลยนะคะมองไปที่พี่ช่างภาพนะคะค่ะแชร์พี่ถ่ายรูปไปพี่อย่าลืมแฮชแท็กนะเอาไปแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กของเรานะจ๊ะค่ะโบกมือบายบายค่ะบายบายค่ะเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะในลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณบอยค่ะคุณฮิรันตันมิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eve and Boy จำกัดนะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้กับอิงฟ้าและชาร์ลอตค่ะอีกสักหนึ่งช่อนะคะพี่ขาอีกสักหนึ่งช่อค่ะอีกสักหนึ่งช่อค่ะค่ะอีกสักหนึ่งช่อนะคะให้กับคุณชาร์ลอตค่ะด้านบนอะไรจ้าด้านบนอะไรจ้าอิงล็อตจงเจริญนะคะโอเคในลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณอูนค่ะขึ้นบนเวทีนะคะรับมอบช่อดอกไม้นะคะจากคุณไปค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eve and Boy จำกัดนะคะเรียนเชิญค่ะแอคิโอคอนเฟนโดนโมนโมจะเสกคาถามหารรวยเคยฟังอันนี้ปะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทั้ง5ท่านยังนะคะยังไปเลยไหมเรียนเชิญทั้ง5ท่านบนเวทีได้เลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่านค่ะหกท่านเอ๊ะดิฉันตกเลขไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่านค่ะเรียนเชิญทั้ง5ท่านก่อนค่ะโอเคอีกสักกล้องหนึ่งนะคะยังมีอีกหนึ่งช็อตใหญ่นะคะท่านขาเรียนเชิญคุณยุวเรศสรุตานนท์ค่ะอ
ค่ะได้เลยจ้ะกล้องไหนก็จัดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะลงมานะคะเลือกซื้อสินค้านะคะที่ EF and Boy สาขา The Underground นะคะที่สยามสแควร์วันแห่งนี้ได้นะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเดินเข้าไปก่อนค่ะเดินเข้าไปก่อนค่ะสามารถมีติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าสินค้าที่ EF and Boy นี่คะมีตั้งแต่เอาง่ายๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะสามารถดูแลเรานะคะได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะในลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณก๊อตจินะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญคุณก๊อตจิค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอบคุณคุณอูนด้วยนะคะรบกวนขออนุญาตคุณอิงฟ้าชาร์ลอตนะคะอยู่บนเวทีก่อนเดี๋ยวเราถ่ายเซลฟี่นะคะเหมือนว่าเราอยู่บนเวทีนะคะเราถ่ายเซลฟี่กับทุกท่านที่อยู่ด้านหน้านะคะค่ะเดี๋ยวพี่ๆช่างภาพนะคะให้ยืนบนเก้าอี้นะคะอิงฟ้าชาร์ลอตดังนั้นนี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องถือกล้องเราว่ายืนเฉยๆน่ารักน่ารักเหมือนถ่ายให้เห็นท่านท็อปสเปนเดอร์ทางด้านล่างแล้วก็ท่านผู้โชคดีนะคะเมื่อกี้ใครพูดว่าอยากกินรามยอนนะชาร์ลอตเหรอโอเคหิวแล้วเนาะหิวแล้วเนาะจากงานเมื่อวานกลับบ้านได้กินข้าวหรือยังกินแล้วนะโอเคโอเคค่ะขอเป็น2ภาพนะคะขอ2ภาพภาพแรกเป็นขอมุมตรงก่อนนะคะอนุด้านหลังต้องยืนไหมคะพี่หรือว่าแบบนี้เห็นแล้วด้านหลังเห็นไหมคะหรือว่าให้พี่ท็อปสเปนเดอร์แล้วก็ผู้โชคดียืนอยู่กับที่นะคะขออนุญาตยืนอยู่กับที่เนาะนะคะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะช็อตแรกนะคะขอเป็นมุมตรงก่อนนะคะมุมตรงค่ะโอเคด้านหลังนะคะท่านพี่ๆด้านหลังนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวถ่ายไปทางด้านนั้นด้วยให้เห็นร้าน EF and Boy ของเราด้วยนะคะขออนุญาตยืนรอสักครู่เดียวนะคะโอเคเป็นมุมตรงได้ไหมคะมุมตรงแล้วเนาะเป็นมุมโอเคขออนุญาตเป็นมุมเฉียงอีกหนึ่งภาพนะคะพี่โอเค1 2 3ยิ้มค่ะ1 2 3ยิ้มค่ะมินิฮาร์ทค่ะสารังเฮค่ะว่าไป K Beauty ของเรานะคะวิดีโอด้วยนะคะวิดีโอทางด้านนี้ค่ะบ๊ายบายอันยองเซโยอันยองเซโยชอนึนอีเวนบอยอิมิดาเดเดี๋ยวจะขอมุมเสียงอีกสักภาพหนึ่งนะคะให้เห็นร้านอีเวนบอยของเรานะคะท่านผู้มีประการรักคุณของเรานะคะโอเคเชิญเลยค่ะพี่ขอมุมเสียงอีกรูปนึงค่ะพี่เหยียบเท้าหนูก่อนมุมเสียงทางด้านนี้ให้เห็นร้านอีเวนต์บอยของเรานะคะมานะคะโอเคได้ไม่ได้พี่บอกเลยนะคะได้ไม่ได้พี่บอกเลยค่ะบอกไม้บอกมือได้นะคะด้านหลังนะคะเห็นภาพหมดนะคะเอาง่ายๆนะคะเก็บภาพกว้างไปถึง4แยกลาดประสงค์นะคะไกลไปไกลไปนะคะโอเคบ๊ายบายชูไม้ชูมือสุดแขนเลยค่ะพี่ขาสุดแขนเลยค่ะสุดแขนเลยค่ะเหมือนว่าเราได้ไปเกาหลีกันแล้วค่ะพี่เหมือนเราได้ไปเกาหลีนะคะยองเซโยนะคะสารังเฮอันนั้นคนกรีดหรือสัญญาณอะไรอันเดี๋ยวบอกก่อนจะได้อยู่หรือจะหนีเดี๋ยวจะได้พูดจะบอกกรีดเนาะเอามาเสียงกรีดทีน้องค่ะมาขอบคุณทุกเสียงกรีดนะคะเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าชาร์ลอตแล้วก็อีฟแอนด์บอยนะคะมาเลยมากรีดมาโอเคค่ะขอบคุณอิงฟ้าชาร์ลอตมากค่ะเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมตัวสัมภาษณ์ทางด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับกิจกรรม EF and Boy K Beauty Pop Up Cafe ของเรานะคะ
จะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะ23กรกฎาคมนะคะทาง Eve and Boy นะคะมีกิฟต์วอลเชอร์สุดพิเศษมาแจกให้กับลูกค้า Eve and Boy นะคะพิเศษสุดๆค่ะลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์นะคะสูงสุดมูลค่า 5,000 บาทเพียง100สิทธิ์เท่านั้นนะคะโดยเรานะคะจะมีการไลน์อัพเปิดคิวตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะซึ่งสามารถมาต่อคิวนะคะที่บริเวณหน้าร้าน Eve and Boy นะคะที่ Underground แห่งนี้ได้เลยนะคะยังไงนะคะฝากติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษของ Eve and Boy นะคะได้ที่ช่องทาง Facebook นะคะ Instagram นะคะหรือว่า TikTokHashtag Eve and Boy ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะก็จินะคะหมดหน้าที่ลงแล้วนะคะยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากขอบพระคุณด้านบนด้วยนะคะขอบคุณด้านบนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ในอ้อมใจค่ะกับ Eve and Boy